คุณผู้ชมคะขณะนี้กำลังมีคำถามจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS กลุ่มหนึ่งถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทั้งบริเวณภายนอกสถานีรถไฟฟ้าบริเวณภายในสถานีและบนรถไฟฟ้านะคะว่าเป็นการใช้พื้นที่โฆษณามากจนเกินไปหรือไม่และคนกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะออกมารณรงค์เพื่อตั้งคำถามถึงการขายพื้นที่โฆษณาว่าอาจจะเป็นการบังคับผู้โดยสารมากจนเกินไปแต่อีกด้านหนึ่งผู้ที่เข้าร่วมในการรณรงค์ในครั้งนี้ก็ระบุว่าไม่ปฏิเสธว่าสำหรับการให้บริการของรถไฟฟ้า BTS ก็ย่อมจะต้องอาศัยรายได้และจะต้องมีการโฆษณาเพียงแต่ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรที่จะคล้ายกับเป็นการรบกวนผู้โดยสารเพราะถือว่าเป็นการใช้บริการการขนส่งแบบสาธารณะแล้วมุมมองที่เกิดขึ้นสำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้คืออะไรคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยารายงานค่ะผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS คนนี้นำภาพโฆษณาตามจุดต่างๆที่เธอพบระหว่างการเดินทางนอกรถบริเวณทางเดินบันไดหลังคาเสาป้ายบอกสถานีในตัวรถนอกจากเหนือที่นั่งมีบริเวณหลังคาที่จับรวมถึงโฆษณารูปแบบเสียงที่ได้ยินหลังจากเสียงบอกป้ายสถานีบางสถานีขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่สถานีไปจนกระทั่งอยู่บนรถคือเราเลี่ยงไม่ได้เลยจนกว่าเราจะลงจากสถานีไปถึงที่หมายแล้วเราก็ลงจากสถานีนั่นคือจบใช่ไหมคะคือเรานั่งอยู่บนรถเราก็เห็นมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงี้ยบางทีสติ๊กเกอร์บนหน้าต่างก็เป็นโฆษณานั่นก็คือพื้นที่โฆษณาเหมือนกันถามว่าเอ้ยไม่เห็นหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่าโอเคฟังใส่หูฟังอย่างเงี้ยมันก็ยังได้ยินเสียงจากทีวีที่อยู่บนจอที่อยู่บนรถใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยพอประกาศสถานีซึ่งคนก็ต้องฟังอยู่แล้วไม่ฟังไม่ได้ถูกไหมคะเธอคือผู้ริเริ่มเรื่องรณรงค์นี้ในเว็บไซต์ change.org ขอให้ BTS พิจารณาการขายพื้นที่โฆษณาเธอระบุว่าไม่ปฏิเสธการมีโฆษณาบนพื้นที่บริการขนส่งสาธารณะแต่อีกด้านหนึ่งขอให้คำนึงถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการในฐานะที่ BTS เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงอาจจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้บริการด้วยมันเป็นบริการสาธารณะถามว่าโอเคต่อให้บริษัทเอกชนเป็นเจ้าของก็ตามแต่อะไรเงี้ยแต่นี่คือบริการสาธารณะผู้ใช้บริการจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปใช้บริการไม่ใช่ว่าเอ้ยนี่ฟรีแล้วต้องขายโฆษณาเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการดำเนินการถูกไหมคะคือ BTS ก็ได้รายได้จากการขายบัตรโดยสารคนที่เข้าไปใช้ก็เรารู้สึกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นหรือที่จะบอกบริษัทได้ว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือในเมื่อมันเป็นบริการสาธารณะมันก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องสร้างด้วยกันนักวิชาการด้านการสื่อสารการตลาดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่านักโฆษณาและเจ้าของสินค้าพยายามสร้างสรรค์พื้นที่แปลกใหม่เพื่อสร้างการรับรู้ให้มากที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งอาจจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างธุรกิจกับความรู้สึกของผู้รับสารมันต้องบาลานซ์กันนะคะบาลานซ์กันคือเข้าใจได้ว่าเขาต้องทำธุรกิจนะคะเพื่อที่จะมีกำไรขายพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะได้กำไรหรือว่าเพื่อที่จะทำให้องค์กรของเขาเนี่ยอยู่รอดได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในการทำธุรกิจนะคะก็ต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของเพราะเราอยู่ร่วมกันเนาะเรามีพื้นที่เดียวกันแล้วเราอยู่ร่วมกันนะคะเหมือนกับต้องทำในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นในส่วนของคนโฆษณาเองเป็นส่วนของสินค้าและบริการองค์กรต่างๆหรือว่าเป็นส่วนของเจ้าของพื้นที่เองก็ตามรถไฟฟ้า BTS ดำเนินการโดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครสามารถหารายได้จากพื้นที่นี้ได้โดยกลุ่มบริษัท BTS ที่ประกอบธุรกิจระบบสื่อโฆษณา
คือบริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนเป็นบริษัททำสื่อโฆษณานอกบ้านที่ได้รับสัมปทานการบริหารจัดการสื่อโฆษณาบนพื้นที่ทั้งหมดของสถานีรถไฟฟ้า BTS วรลักษณ์อิสรางกูณ อยุธยาไทย PBS รายงานการใช้พื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้า BTS แต่ละสถานีดูแล้วแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างสถานีที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากอย่างเช่นสถานีรถไฟฟ้าที่ป้ายสยามและพร้อมพงก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่ใช้ในการโฆษณาอย่างมากแต่สำหรับผู้โดยสารที่จะต้องขึ้นรถตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางก็อาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่โฆษณามีเยอะมีมากมายแต่สำหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วคุณวิภาปิ่นแก้วลองไปสำรวจขึ้นจากต้นทางไปยังปลายทางนะคะพร้อมๆกับคุยกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ด้วยค่ะก่อนก้าวขึ้นไปใช้บริการสถานีรถไฟฟ้า BTS 3แห่งคือหมอชิตสยามและพร้อมพงนี่คือจุดแรกที่พบโฆษณาชั้นขายตั๋วพบป้ายบริเวณทางเข้าป้ายโฆษณาด้านบนหรือป้ายโฆษณาที่ติดบริเวณเสารวมถึงจุดขายตั๋วอีกจุดคือบริเวณทางขึ้นชานชาลามีโฆษณาให้เห็นบริเวณบันไดและราวจับเมื่อขึ้นไปถึงชานชาลาเพื่อรอรถไฟฟ้าพบป้ายโฆษณาที่ติดตลอดแนวชานชาลาทั้งสองฝั่งและบริเวณต้นเสาพบสินค้าผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดหรือบางสถานีมีโฆษณาอยู่บริเวณนาฬิกาอีกรูปแบบที่พบคือป้ายโฆษณาที่บอกสถานีแต่มีตราสินค้าระบุไว้ขณะรอรถไฟฟ้ามีหน้าจอบริเวณที่กั้นรถไฟฟ้ามีโฆษณาสินค้าเปิดให้ชมเมื่อรถไฟฟ้าขบวนที่มีโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆวิ่งมาถึงหน้าจอจะแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเมื่อเข้าไปด้านในขบวนเราจับพบว่ามีโฆษณาติดอยู่รวมทั้งเพดานด้านบนโฆษณาขนาดใหญ่ตลอดการเดินทางมีโฆษณาสินค้าให้ชมในจอทีวีนี่คือเสียงโฆษณาท้ายเสียงบอกสถานีถัดไปเสียงโฆษณานี้จะมีไม่กี่สถานีเช่นสยามชิดลมความหลากหลายของการโฆษณาที่มีอยู่ทั่วทุกมุมระหว่างการเดินทางของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS มีเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ค่ะดีใช้พื้นที่ให้การโฆษณาคุ้มค่าก็ทำให้เราได้มันเป็นสื่อโฆษณาที่ทำให้เราด้านหนึ่งเวลาเราเดินทางเร่งรีบอะไรเงี้ยเราก็จะได้ทราบจากตรงนี้ได้ก็คือบางอย่างก็ดีนะคะหมายถึงว่าให้รู้ว่าแบบมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะชอบให้พวกเป็นข่าวมากกว่าพอโฆษณาบางทีเยอะเกินเนี่ยบางทีมันแอบรำคาญนิดนึงอะค่ะส่วนมากจะมองผ่านเล่นโทรศัพท์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้ใส่ใจใช่ไหมคะก็เห็นเยอะมากครับต่อวันจำอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะว่าวันนึงแบบแค่ตอนก่อนขึ้นก็เห็นนั่งบนรถ BTS ก็เห็นในหน้าจอทีวีทั้งเก้าอี้ทั้งประตูแทบจำอะไรทั้งหมดไม่ได้เลยครับเหมือนไม่รู้ว่าเขาโฆษณาแล้วมีประโยชน์หรือตัวเขาหรือเปล่าครับส่วนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนี้มองว่าการโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS เป็นเรื่องปกติสามารถพบเห็นการโฆษณาลักษณะนี้ได้ในประเทศของเขาNo, for me it's not at all. There are, it's very crowded, yeah, for sure. But it's normal like in Europe. I came from Europe and this is the same situation at all. So I feel very normal. It's not very special. ป้ายโฆษณาบนรถขนส่งสาธารณะเรียกว่า Transit Media เป็นสื่อนอกบ้านชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะเข้าถึงคนจำนวนมากมีทั้งในรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินรถโดยสารประจำทางแต่สื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTSเป็นช่องทางที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงเข้าถึงคนเมืองจำนวนมากที่ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีที่มีผู้โดยสารจำนวนมากจะมีโฆษณาหลากหลายรูปแบบมากขึ้นตามไปด้วยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน